นิดหนึ่งนะครับเรื่องของการแถลงเมื่อวานนี้นอกจากเรื่องแถลง 300,000 แล้วเนี่ยก็มีแถลงของคุณทนายตั้มนะครับที่บอกเอาไว้ก่อนล่วงหน้าว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่ก่อนหน้านี้ออกมาแฉว่ามี2ในพลตำรวจนะครับที่มาพร้อมกับนายบ่อนการพนันแล้วถือถุงเงินมาให้คุณชูวิทย์คือเขาเปิดเผยว่าเรื่องของถุงเงินที่สุดท้ายทนายตั้มบอกว่าเงินนั้นไม่ใช่6ล้านหรอกเป็น10ล้านถุงเงินนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้ทนายตั้มก็ออกอาวุธกลับไปให้กับคุณชูวิทย์อีก1รอบนะคะระบุชื่อเลยว่าตำรวจ2นายนั้นคือใครคนแรกเป็นอดีตตำรวจยศพลตำรวจโทคนที่2เป็นนายตำรวจยศพลตำรวจตรีเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน1ที่ดูแลเรื่องของเงินการตรวจสอบการตรวจสอบเรื่องของเงินเนี่ยบอกแค่นี้พอนะคะแต่เขาในการแถลงข่าวนี้บอกชื่ออะไรเสร็จสับเลยนะคะทีนี้ทนายตั้มเนี่ยออกมาเปิดเผยว่าที่แท้แล้วเนี่ยนะคะนายตำรวจนี้เนี่ยเป็นคนที่นำเงินของสารวัตรสัวมามอบให้กับคุณชูวิทย์แล้วเรื่องที่ต้องการปิดปากไม่ใช่เรื่องพนันออนไลน์ด้วยแต่เป็นเรื่องของอาบอบนวดลาลิซาลาลิซานะคะเดี๋ยวลองไปฟังแค่บางช่วงที่ทนายสิทธาได้แถลงเรื่องนี้ค่ะการมอบถุงเงินจำนวนดังกล่าวที่พี่ชูวิทย์บอกว่าเป็นเงินจำนวน6ล้านเนี่ยนะครับมีข้าราชการตำรวจนะครับที่อยู่นอกราชการคนหนึ่งอยู่ร่วมด้วยนะครับพี่ชูวิทย์มาบอกว่า3กุมภาเป็นวันที่ได้รับเงินใช่ไหมครับเขาจะมาปิดปากเรื่องลาลิซาใช่ไหมครับแต่ว่าทุกคนลองไปย้อนดูไทม์ไลน์ทั้งหมดเลยก่อนวันที่3กุมภาพี่ชูวิทย์ไม่เคยมีการพูดถึงลาลิซาเลยนะครับแล้วทีนี้ไอ้คนเจ้าของถุงเงินเนี่ยเขาจะรู้ได้ไงว่าพี่ชูวิทย์เนี่ยจะมาออกมาเปิดครั้งแรกในวันที่5แสดงว่าจะต้องมีการคุยกันมาก่อนแล้วหรือเปล่าคือถ้าเกิดผมไม่ออกมาพูดไม่มีทุกคนก็ไม่มีรู้ใครรู้หรอกครับว่าพี่ชูวิทย์ได้รับเงินจากสวัสดิ์สัวมาว่ามันเป็นเรื่องที่สังคมควรจะต้องรับรู้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าจะฟ้องผมเนี่ยผมก็ต้องไปสู้คดีเอาถ้าผมพิสูจน์ได้นะครับผมก็ไม่ผิดแต่ถ้าผมพิสูจน์ไม่ได้ผมก็อาจจะต้องเสียเงินถึง100ล้านแต่ผมไม่มีเงินถึง100ล้านแล้วครับพี่ชูวิทย์นะครับพี่ชูวิทย์ก็ต้องฟ้องผมล้มละลาย